นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะภิสาวะภะเตภิชังตาธิสังลภะเตภะลังกัลลยาณกะริกัลลยาณังปาปะกะริจะปาปะกันติสาธุฟังลาฟังลาตันสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาพี่น้องทั้งหลายปากันมานั่งยายแวดล้อมมีใจนอบน้อมฟังพระธรรมเทศนาร่วมกันรักษาศีลกินทานหยาดน้ำฟังธรรมประกอบด้วยกุศลกันในโครงการธรรมะเคลื่อนที่สู่ประชาชนธรรมสัญจรประจำปีพุทธศักราช2565บัดนี้นามหาสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายต่างก็มีใจดีใจงามเพียรพร้อมน้อมหน้าอยู่ดับฟังก็ขอเชิญศรัทธาตั้งหลายจงได้ตั้งจิตตั้งใจอยู่ดับฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นธรรมกถาคำสอนบัดนี้ยามนี้และนานขอนอบน้อมด้วยกายวาจาและจิตใจกราบพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ไหว้ที่สาที่สักการะบูชายิ่งถวายความเคารพมายังคณะสงฆ์ในตำบลทาขุมเงินทาแม่ลอกโดยการนำของพระเดชพระคุณพระครูโกศลวรการที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพระครูจันทศิลโสภิตเจ้าคณะตำบลพระดิการไพฑูรย์ทิตตะโสภโนเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอแม่ทาพระครูปลัดสิริมงคลธีระยาโนประธานหน่วยอบรมประชาชนประจันตำบลทาขุมเงินทาแม่ลอกร่วมกับศรัทธาประชาชนทั่วไปบ่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้านของสองตำบลโดยการนำของนายสุวัฒน์ธัญวันเป็นพ่อกำนันตำบลทาแม่ลอกนายทวัชชัยคุณหลวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอกท่านผู้อำนวยการสำนักชัยสมภารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแม่ลอกคุณหมอพัชรพรพรหมเสนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแม่ลอกและศรัทธาพี่น้องคนเฒ่าคนแก่ทุกท่านรวมถึงนักเรียนน้องๆที่นั่งอยู่ด้านหลังทุกคนในโอกาสบ่าย2ของวันนี้ซึ่งจัดให้มีการชุมนุมอุบาสกอุบาสิกาภายใต้การนำของคณะสงฆ์คณะศรัทธาทุกคนตามโครงการธรรมสัญจรซึ่งปีนี้จัดที่วัดโป่งแม่ลอกตำบลทาแม่ลอกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนซึ่งทางคณะสงฆ์คณะศรัทธาพี่น้องนิมนต์ตุเจ้าจากอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์แสดงธรรมตนตัวตุเจ้าก็ได้อาจอ้างอัญเชิญอภรอัฏฐธรรมกถาอันเป็นพุทธศาสนสุภาษิตแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกขึ้นตั้งไปในเขตประบทเบื้องต้นว่ายะภิสังวะภะเตภีชัง
ตาทิสังละพะเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปะการีจะปาปะกังแปลเป็นใจความกรรมภาษาไทยว่าหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วคาถาธรรมบอกไว้ข้างต้นพี่น้องศรัทธาทั้งหลายเฮาบ่จําเป็นต้องแปลให้มันกว้างมันไกลปลูกพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นมันเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วพอนกกล้วยพักนี่มีตึงหน่อตึงประกาศฝักแก้วพริกแต่พริกหนุ่มกล้วยหอมกล้วยไทยเหล่านี้เป็นพืชเป็นพักพี่น้องปลูกผักกาดมันก็ถึงเป็นผักกาดมันเป็นหมู่3ชั้นถึงไรมันต้องมีสักตินในกล้วยดิบ้านเอาไปเปิดบ่อเลี้ยงหมูปลูกบ่อเต้าหน่อยต้องเปิดบ่อเต้าเป็นหน่อยเออตึงใช่จะเอาเม็ดเอาพันมันเอาต้นกล้าเอาต่อกิ่งต่อตาไปจำลงดินบ่มเพาะปลูกขึ้นมามันก็เติบใหญ่ขึ้นมาออกดอกออกผลตามพืชพันธุ์ที่เอาปลูกปลูกไม้ดอกย่อมได้ดอกปลูกไม้ผลย่อมได้ผลปลูกผักก็ได้ผักมันจึงเป็นสิ่งอื่นดึงได้เหมือนกับการกระทำของคนเราพี่น้องศรัทธาทั้งหลายทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำสิ่งใดไว้สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ตอบสนองแล้วกรรมเวรศรัทธาพี่น้องทั้งหลายกรรมคือการกระทำการกระทำดีเรียกกุศลการกระทำชั่วเรียกอกุศลการกระทำที่เป็นกลางไม่ดีไม่ชั่วเรียกอภยากตกรรมบ่ดีแล้วก็บ่ชั่วแต่การกระทำต่างๆพี่น้องส่งผลกระทบต่อตัวเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมเวรทั้งหลายมันต้องรอมันตอบสนองจากหน้าจากในบางเกื้อตอบสนองได้ตันหูตันตาตันอกตันใจทำดีได้ดีไปน้องเฮาฮักเปิ่นเปิ่นก็ฮักเฮาเฮาอู้ม่วนจาหวานเปิ่นก็อู้ม่วนจาหวานตอบเฮาเฮามีน้ำใจช่วยเหลือสิบสาวเจ้าบ้านเวลาเฮามีการมีงานเจ้าบ้านก็ต้องมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือเฮาผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบเป็นเรื่องปกติเฮาทำสิ่งที่บ่ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วจังหัวเปิ้นเปิ้นก็จังหัวเฮาว่าเฮาเปิ้นเปิ้นก็ว่าเฮาเฮาเล่าควันเปิ้นเปิ้นก็เล่าควันเฮาก็เป็นเรื่องธรรมดาศรัทธาพี่น้องดังนั้นพี่น้องศรัทธาทั้งหลายคนเฮาทำสิ่งใดไว้สิ่งนั้นก็ตอบสนองทำสิ่งใดไปสิ่งนั้นก็ต้องตอบคืนตัวเฮามาเป็นสิ่งที่บ่แปลกอีหยังอันหนึ่งพี่น้องศรัทธาทั้งหลายได้ยินท่านพระครูเปิ้นว่าเปิ้นประกาศใบ3นี้กับวันนี้เพราะกำลังมาก็มีมันตอนนี้นะบนว่องกันแล้วขึ้นมาเนอะขึ้นมาแล้วก็เงียบตัวเองตุ๊เจ้าเดินทางออกจากวัดมาตั้งแต่11โมงฝ่ายบุญป่าบุญแพะเข้ามาก็ในกะวันหลบเหมือนกะละกะเหมือนเคยมากำเตือกเอามาถึงก็จื่นอกจื่นใจเนอะสัตดาพี่น้องทยอยกับมาพักไม้ใส่เครือข้อของกินของต้านมาให้มองกันภายมาถึงแล้วสหัสที่นั่งนั่งแล้วก็เงียบเนี่ยผลของการมาตรงเวลาลุกมดอะไรดักได้เลยยังต่อเนอะพี่น้องสัตดาทั้งหลายคนเอาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตู้เจ้าไปเทศธรรมที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีปลายมาละตอนนั้นโรคโควิดระบาดหนักคนกลัวกันสะดาพี่น้องภัยป้องไข้ออกบ้านออกจองไปทางไหนพ่ออย่างกลัวโรคระบาดกลัวมันติดต่อภัยป้องไข้ไปหาภัยตู้เจ้าไปเทศธรรมที่อำเภอสันป่าตองพี่น้องสะดาทั้งหลายเก้าอี้เปิ้นตั้งไว้เป็น 2-300 ตัวมีใครนั่งคนฟังธรรมป่องมาสักคนตุ๊เจ้ารอจนถึง2ทุ่มกึ่งมีคนฟังธรรม3คน4ผู้จารย์นอกนั้นมีไหนมดกับหุผู้จารย์ก็ว่าท่านมันตุ้มหลายคืนนี้เขากลัวโรคโควิดกันมีเต่าใดก็เทศแต่อันนอท่านนอกเฮาประพฤติในใจสมัยพุทธเจ้าเปิ้นเทศธรรมคนฟังคนเดียวก็ยังเทศได้เป็นเพิกตอนบุญเฮายังโชคดีคนฟังเรามีถึง4คนก่อนก็ยังว่าสัตดาพี่น้องมันตุ้มบ่คือถ้าคนหลายอย่างอีม่วนกันคนฟังทำ 3-4 คงเต้ประมาณ20นาทีแข่งใจเอาจนมันจบ25นาทีแล้วก็จะปิ๊กปั่นปอนแล้วกำลังจะปิ๊กปูจานให้อดมาได้ตุ๊เจ้าป้อขอสุมาเตือนที่คนบันหลายสาเหตุที่คนมันบันหลายนี่มันใช่หยังเขากลัวโรคโควิดข้างบ้านศพนี่มีคนป่วย
ต่ว่าเมื่อแรงมันมาช่วยเปิ้นหญ้ากินล้างคุยล้างจอนช่วยยกเต็นท์โต๊ะเก้าอี้จะเดียแล้วผลออกแต่เจ้านี่ขึ้น2ขีดโรคฮีทโรค2ขีดเป็นโควิดกันเขาก็เลยกลัวติดเชื้อไผ่แล้วบ่กล้ามาบ้านศพเฮาเออแต่น่ะคนก็กลัวแต่น่ะกลัวติดกลัวโรคระบาดแล้วมาไม่ใช่ตาอ่านตุเจ้าหญ้าหมอกอีป้าข้างบ้านที่ป่วยโควิดเนี่ยเมื่อ3เดือนที่แล้วบ้านใต้เพิ่นเป็นโควิดถึงบ้านลูกบรรยากาศในเวียงเอาเชื้อมา8ป่อ8แม่8ลูก8หลานเป็นกันถึงบ้านอีป้าข้างบ้านศพเนี่ยเหลือเพิ่นหยังอ่ะไปซื้อเชือกฟางมาเป็นโคดเพิ่นเอามาใหญ่เอามามัดหัวบ้านเพิ่นอ่ะ4แจ่งนะห้ามออกนอกเชือกฟางอีบ่จะโรคโควิดไปปล่อยให้คนอื่นอสมป้อหลวงผู้ช่วยคนใดเอาของไปแจกไปเลี้ยงบ้านนี่ห้ามกายบ้านกูอีหลวงโควิดจะตวยโกนมาขวดแต่กว่าว่าเสียกรรมตันซะดาไปน้องผ่านมาบ่ดึง3เดือนอีป้าคนที่ล้อมบ้านคนเนี้ยเป็นห้องอ่ะข้างบ้านศพเนี่ยเป็นถึงบ้านเจ้าบ้านปากันซื้อจากฟางมาคนคดคนคดโอ้รมัดบลุมปุ่มปุ๊บแวกบ้านอีป้าห้ามออกมาโรคโควิดจะมาแปดคนอื่นอสมก็หลงคนได้ไปส่งเข้าบ้านนี้ห้ามกายบ้านกูเจอโควิดจะตายคนและจมซะดาพี่น้องโหตอนคนอื่นเป็นโควิดก็เดียวกับหมอก็เดียวกับแพทย์ก็เดียวกับพ่อหลวงผู้ช่วยก็เดียวกับอสมเอาเข้าเอาของกินไปส่งบัดนี้เฮาป่วยเฮาเป็นภัยเพราะมาใกล้กับภัยจะมาใกล้ตัวตัววางเฮาเปิ้นตัวเจ้าตัวจังรังเกียจเปิ้นเนี่ยกรรมซะดาพี่น้องมันตันที่แม่ลิ้มก็มีเมื่อ20กว่าปีที่แล้วสมัยโรคเอดส์น้องพี่น้องซะดาทั้งหลาย20กว่าปีที่แล้ว30ปีที่แล้วโรคเอดส์ระบาดหูสมัยนั้นไผเป็นเอดส์พ่อมาถึงหูเขาว่าได้ผมตั้งย่างจ้าหน้าดำโรคดำรงนั่นน่ะดำรงอันฝนนี่ก็หูเวลาอีแต่โรคดำรงสดาพี่น้องเป็นกันมีป้าคนหนึ่งอยู่แม่ริมนะโอ้ทุกภัยเป็นอะไรยังหรือว่าเพื่อนตายเป็นเอดหมดอะไอ้น้อยนะมันเป็นยังตายอะโรคฮีทปู่นั่นมันแขวนคอตายมันเป็นโรคอันนั้นหน้าตาเพื่อนเป็นยำหูเพื่อนแขวนคอตายกินยาตายโตเพื่อนเป็นเอดหมดไผมาถามเขาว่าเพื่อนเป็นโรคอันนั้นโรคเอดนั่นเนาะอีป้าบ้านเฮามีศพเห็นว่าตาไผอะมันเป็นยังตายขนาดสูบทราบนะได้ยินแบบประตูวัดสูบสาบแต่สูบสาบว่าใครเป็นเอชเป็นยังไงว่าเขาเปิดเสียบเมินมานานลูกเราเก่าตายเป็นเอชพ่อเขาก็ไปถามอีป้าไอ้น้อยมันเป็นยังไงฮะจะว่าเอชก็กลัวเปิ้นว่าเฮ้อเพราะเขาว่าเปิ้นนักอันมันเป็นภูมิแพ้ปีกไอ้สี่ปากแหล่งกับหูจะกำมือใจขึ้นว่าเขาเปิ้นว่าใบหับบอดมากองตาตัวเก่าไปว่าเขาไม่ได้คนเอาเป็นน้องในปัจจุบันนี่เหมือนกันตะกี้ฟังท่านหออู้ปัญหาสังคมมาเดียวมันเกิดโลกโซเชียลออกมาสปะหลอกลวงแถววันคอเซ็นเตอร์หลอกลวงนักเรียนปลอมเป็นครูมาจุนักเรียนปลอมเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานมาจุคนเฒ่าตามบ้านทำมาหากินกันมาเดียวมันฝืดเคืองอาศัยการจุกับหลอกอาศัยหากินจากความกลัวของคนนั้นตู้เจ้ายังโดนแต่ว่าวันซืนนี่ชื่อโพดเหมือนกันว่าตู้เจ้าตนเต้นนี่ชื่อโพดโคตรแม่ค้าเนี่ยไผชื่อโพดขับรถดำฟังเนอะไผชื่อโพดขับรถดำอยู่แม่ค้าโทรศัพท์ดังมาตีห้านะแต่ขับโทรศัพท์โลไอโพดกะอีวะเออที่ยังที่มีไหนเดียวเนี่ยห้ามีวัดไปอยู่กับพ่ออย่างวัดพุทธโผก็ห้าเป็นตู้เช่าขึ้นในใจเนาะแล้วที่เป็นไผเนี่ยก็ห้ารอที่อยู่เนี่ยไอหยังรอที่มาขนดินช่วยงานเนี่ยที่ไหนแม่ค้าวะเจอไอ้โพดอยู่แม่ทาไผ่ผู้เหนือช่องหากับคนเดียวเอาเออไปยักหาขอรับก่อนเดี๋ยวไปไปเห็นหน่อเป็นไผ่บ่ฮู้พี่น้องสตาร์ทหลายโลกปัจจุบันบางสิ่งบางอย่างมันตวยเว้ยแล้วเฮาไปตรวจละอ่อนอย่างที่พออู้ตะกี้ว่าละอ่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเยาวชนวัยรุ่นละอ่อนเนี่ยคนเฮามักจะตรวจละอ่อนว่าใดเดือดเฮือละอ่อนวัยรุ่นว่าใดละอ่อนบ่เดียวหน้ากลัวบ่มีสัมมาคารวะบ่มีศีลบ่มีธรรมบ่ฮู้จักเคารพนอบน้อมผู้หลักผู้ใหญ่หน้ากลัวบ่เรียบร้อยบ่น่าฮักเหมือนละอ่อนแต่ก่อนพี่น้องศรัทธาทั้งหลายก่อนจะว่าเฮือละอ่อนนี่น่ะเฮาต้องพอพื้นฐานละอ่อนก่อนว่าเขาอยู่ในสังคมแบบไหนถ้าพ่อแม่ดีสอนลูกสอนหลานเป็นละอ่อนมันก็ย่อมจะดีตามพ่อตามแม่เพราะสถาบันครอบครัวคือสถาบันแรกที่ลูกหลานจะได้พบได้เจอได้เรียนรู้ซึมซับพฤติกรรมบางคนส่งลูกไปโรงเรียนถามท่านผอ.เนี่ยอยู่กับครูเนาะครูสอนมันอีน่ะขนาดพ่อแม่สอนยังไม่ได้เอามาให้ครูสอนแล้วครูเฮียนผิดกับพ่อกับแม่ขุดขึ้นศาลขึ้นโรงปั๊บใหม่กันเดือดร้อนกัน
แล้วพี่น้องศรัทธาละอ่อนจะดีบ่ดีเนี่ยอยู่ที่การสอนของผู้รักผู้ใหญ่ละอ่อนเปรียบเสมือนผ้าขาวพี่น้องเปรียบเสมือนกระดาษอย่างเงี้ยมันเรียบดีงามขนาดเนาะลองเฮาขยำแบบแล้วแฟะแล้วแฟะลองตึงออกพอเด้อพี่น้องมันจะงามอย่าเก่าเปลี่ยนไปมันได้มันก็ยับก็แล้วไปกระดาษขาวเอาปากกาเขียนเข้าไปพี่น้องลบไปเด้อมันตึงบางงามอย่างเก่าชีวิตของละอ่อนก็เหมือนกันการสร้างการสอนละอ่อนต้องสอนเป็นตัวเจ้าไปเตะทำเรื่องเนี้ยตีเจียงใหม่มาบอกบ้านเนี่ยคนเฮาว่าเมื่อวันไหนลูกเมียกับเจ้าหามีกระเปิ้นอวดสอนเจ้าบ้านตัวมันจะมีลูกมีเมียเคยมีลูกมีเมียกระเปิ้นกับมันจะกําเตื้อแต่งมาสอนเจ้าบ้านอีหว่าพี่น้องศรัทธาทั้งหลายบ่จําเป็นต้องมีลูกมีเมียก็สอนคนได้พี่น้องหูมีตามีพ่อกับสังคมปัจจุบันไผเดือดร้อนไผมีปัญหาอีหยังศรัทธาบางคนบ่เคยบวชกําเตื้อบ่เคยเข้าวัดสักเตื้อสอนแบบตู้เจ้าก็ตัวบ่เคยบวชยังสอนแบบตู้เจ้าบ่เราไปโต้เนี่ยศรัทธาสอนชาวบ้านไรพี่น้องศรัทธาทั้งหลายตู้เจ้าพระเนรบางเตื่อบางข่าวพอเอาสังคมปัจจุบันเป็นไรตีเขาโต้เราอ่อนบดีบดีต้องพอสังคมพอสภาพแวดล้อมคนอยู่ในสังคมแบบพี่น้องศรัทธาทั้งหลายเราอ่อนมันใหญ่ขึ้นมามันเอาไผ่เป็นตัวอย่างเอาพ่อเอาแม่ล่างบัลล่างพ่อแม่พิษหัวกันเอาไผ่ไปกรรมการลูกพ่อไปเล่นพายบ้านศพเสียงแปลงหน้างอเข้าบ้านแม่ไปกินเหล้างานแต่งงานซีพิษอกพิษใจเข้าบ้านนะโคตรเนื้อกันด่าหัวกันเอาไผ่ไปกรรมการลูกชิงพ่อแม่ชิงเหี้ยสลิดยังวอกนี่หรอวอกเจือแม่อุ้ยมึงพ่นลามไปแม่อุ้ยอยู่ในปะเหี่ยวชิงไปฟังคำป้อชิงป้อชิงเง่ายังควายในห้าเลือดเล่าบรรสมแล้วลูกมันได้ยินมันจะภูมิใจอ๋อแม่กูเป็นวอกป้อกูเป็นควายเป็นตึงควายตึงวอกก็เหลือป้อเหลือแม่มันก่อนแล้วไปเดือดร้อนมาได้สดาพี่น้องพ่อพ่อแม่สอนมาเป็นบางเตือนละอ่อนให้จะเนี้ยใดให้มันเงียบหลายคนที่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนี่ยเคยสังเกตมาก่อนบางเตื่อลูกหลานละอ่อนน้อยมันให้อ่ะเฮาจะเนี่ยใดให้มันดับเนี่ยจะใดก็ได้ให้มันดับเนี่ยจะใดก็ได้ให้มันเงียบอะยังอยู่ใกล้ๆเอาจุ่มจะไปให้ระวังเด้อตกโตจะมากินตับอีหว่าหลอนมันก็ด่าปวดตกโตกินตับใหญ่ขึ้นมามามีกำขึ้นล่ะกูเกิดเป็นคนอายุปานอีบ้านไผตายตกโตกินตับกำเตื่อป้อกูจุหันมาเจี้ยวพ่อกระดานบางคนพี่น้องศรัทธาทั้งหลายจะไปคิดว่ามันง่ายการเลี้ยงละอ่อนน้อยนี่นะมันซึมซับพฤติกรรมจากคนใหญ่บางเตื่อมันให้จะจูฮือดักเอาอย่างอ่ะไผ่เตียวกายมาจูไว้ก่อนจะไปให้ตู้เจ้าเตียวมาจะไปให้ผีบ้ามาพันกะอีกว่าพอฮะหัวเรื่องมากๆผมมีซะหนึ่งสักเช่นนุ่งผ้าบางตําเต็งมีปากคอมันด้วยละอ่อนจังหัวตู้เจ้าผีบ้ามึงว่าจะปากคอกูไผ่อยู่ใกล้จุหมดระวังเน้อนายกมาหั่นก็จะยับหัวจำนายกพ่อหลวงมาระวังพ่อหลวงเฮียนจำนายกจำพ่อหลวงจะไปเดือดเน้อกูจานมากูจานจะยับจำกูจานจะไปให้ตำรวจจะยับข้อจำตำรวจซ่อนน้องมีเหตุผลซะดาพี่น้องมันให้ต้องห่วงให้พ่ออย่างต้องก้อยสั่งก้อยสอนบางคนสอนลูกสอนหลานมาเป็นอย่างเงี้ยใหญ่ขึ้นมามันซึมซับอย่างแล้วตู้เจ้าแพทย์น้ำใจคนเมืองเราอย่างเวลาอุ้มลูกน้อยหลานน้อยไปที่ไหนนะสังเกตก่อนปะตู้เจ้าตู้จ้าตู้ลุงเหียตู้จ้าตู้อุ้ยเหียละอ่อนยกมือไหว้งามงามจะไปว่ามันมันจะจำในใจเอออันนี้เป็นห้องตู้เจ้าเป็นบุคคลที่ควรยกมือไหว้ปะผอ.ตู้ครับผอ.เหียตู้ครับและลูกยกมือไหว้งามงามจะไปเดือดมันหัวอ๋ออันนี้คือครูบาอาจารย์คนที่ควรเคารพอันนี้คือปู่จ๋านี่คือพ่อหลวงนี่คือนายกนี่คือพ่ออุ้ยแม่มอนคนที่ควรเคารพนะคือมันจำเขาฝังอกฝังใจมันตั้งแต่น้อยสอนนะสอนเป็นสัตดาไปน้องคนเอาหล่ออ่อนมาเตื่อให้หล่นเล่นกันไปไล่กันมาจนใส่เสาตึ๊กตากหงายให้ให้อัญญังแม่ให้อัญญังน้องหล่นจนเสาเนี่ยใดที่มันดักแป้นมือบุบเสาแบบแม่บุบมันนั่นแล้วลูกแม่บุบมันนั่นแล้วเสามันปากบ่ได้นะถ้ามันปากได้มันด่าวันค่ำมันก็กูอยู่ที่เก่าลูกมึงโล่นจนละมาโบกูอย่างมันด่าได้มันด่าไปเช้าเตื่อพูดนะแล้วจะไปขึ้นมาง่ายนะสัตดาพี่น้องจบมาใจละอ่อนมันจะจำฟังใจมันละเอ๊เฮาล่นจนเสาเสาอยู่ที่เก่าบ่มีความผิดแค่เฮาร้องให้เสาโดนทำโทษแตนเฮาใหญ่ขึ้นมามันบ่ยอมรับความผิดตัวเก่ามันจะไปโทษคนอื่นเป็นคนผิดตัวเก่ามันผิดคนอื่นผิดหมดอ่ะนี่มันจะเป็นการสอนละอ่อนที่ถูกต้องพี่น้องศรัทธาทั้งหลายบางเตื่อละอ่อนนี่นะตุ้มก็ได้เปรียบคนใหญ่เตลขึ้นบ้านมาลงเตะใส่กะละมังไผ่ด่าอุ้ยด่าหน้าเซอหน้าเง่าตาบอดตาล้มกะละมังแกนใบแกนเง่าบะหันด่าหลาน
ลองอุ้ยเตะพอแหละด่าไผด่าหลานมาเจ็ดที่วางกระมังเน่าด่าหลานกูโดนถึงขึ้นถึงรอบนั่งกินข้าวด้วยกันล็อกลานโต๊ะด่าแล้วเง่าบ่มีมารยาทโต๊ะสองหน้าคนรักคนใหญ่ลองอุ้ยมันโต๊ะพอแหละโอ้ยวันนี้เลือดลมอุ้ยมึงดีมึงว่ะไปที่ข้าวถาดโกกหัวจะทำให้ใจขึ้นน้าพี่น้องสตาร์ทั้งหลายหันก่อนแล้วหลอกอ่อนไปเยอะนับถือคนใหญ่ได้ไหมเพราะอย่างบางเตื่อคนใหญ่เนี่ยสอนแบบเอาเปรียบเดียวกันสะเตื่อละอ่อนเข้าบ้านมามาค่ำมาคืนบิดรถดังห้องผิวปากห้องห้องเพลงห้องเฮาอย่าเดือดละอ่อนว่าไหนจะไปเดือดมันบ่ดีลองละอ่อนย้อนถามบ่แล้วมันบ่ดีอย่างไรตอบบ่ได้ก็มันบ่ดีก็บ่ดีนะกาอีว่ะแล้วพี่น้องสะเตื่อทั้งหลายเท่ากับเฮาบ่สามารถให้ความฉลาดลูกหลานได้เกยก่อนเวลาเขาอธิบายมาได้ได้ละอ่อนเปิ้นว่าบดีกับบดีนะกะจะไปเถียงตัวเก่าเนี่ยอธิบายมาได้มาบดีอย่างไรถ้าสอนต้องสอนให้เป็นโอ้จะไปเดือนนะลูกมันบดีเพราะอย่างเดียวบดีเสียงดังรบกวนเจ้าบ้านเปิ้นจะรำคาญหัวเฮาเปิ้นกำลังรับพักผ่อนเกิดวันหน้าเฮารับแล้วเปิ้นเสียงดังเฮาก็จะรำคาญเปิ้นเหมือนกันจะไปเนี่ยนะลูกมันเป็นสิ่งที่บดีบ่เหมาะสมสอนให้มันมีความคิดแล้วบางเตื่อละอ่อนพี่น้องสะดาทั้งหลายกับอุ้ยมันเป็นธรรมดาไปที่ไหนโล่นตัวก้นอุ้ยมาวัดบางคนอยู่ทางแม่ริมจมหลานให้ตัวไปวัดจะไปยังไงไปเจ้าเรื่องของละอ่อนอีวะใหญ่ขึ้นมาใจมาไปเตะวัดมันหนุ่มไปเตะในเรื่องกูเรื่องคนใหญ่พูดเนี่ยมันยอมไปวัดแล้วพี่น้องสัตว์แดนทั้งหลายละอ่อนกับอุ้ยเป็นเรื่องธรรมดามันต้องไปตัวกันอยู่ในตีดอุ้ยวันอุ้ยไปตัวอุ้ยไปไหนก็ไปตัวกันไปไหนก็ไปตัวอุ้ยลองไปวัดไปวายนะน้องอุ้ยไปวัดไปวายเอาแล้วหรอโล่นตัวก้นแล้วไปวัดสัตว์แดนพี่น้องมันละอ่อนมันต้องขึ้นว่าถ้าไปวัดมันต้องมีลิเกมีลำวงมีดนตรีมีลูกจินทอดขายไปโดยอุ้ยหวังจะไปหันดนตรีลำวงเอออย่างเงี้ยปิ้งเตียวขึ้นบนพิหารมีกับคนเท่านั่งสี่จอกห้าแจ่งเป็นหน้าเป็นคนจอกคนแจ่งก็บ่ปากบ่อู้อย่างไผอุ้ยกระกำกระดอกละสู้ใส่ขันดอกก็เรียกกระกำดอกละสู้ใส่ขันนั้นบ่หูจักแล้วจักยังบ่ได้ละกูยุ่มได้บ่ม่วนมีกูเล่นใครปิ้งเลี้ยวกระดังขวาเป่าอุ้ยคำเกี้ยวหมากจ้าจ้าปากแดงพลึงว้ายนี่แดกคูล่าเลี้ยวกระดังซ้ายปะเมียวเอ้ยปากวอมเกาะเบาเกี้ยวเมียงปวดจ้าจ้าว้ายอันนี้คือผีปอบมันมาได้ตุยมได้ขติลากแข้งลากขาอุ้ยมันจะปิดยุ่มได้มันมีกู้เล่นอุ้ยมันบ่แล้วใจถ้าไปวัดทำบุญต้องได้บุญต้องเอาปอนถ้าบ่ได้ปอนบ่แล้วใจบ่ได้ปอนจากผู้เจ้าจะปีกโยนได้อุ้ยจะจุให้มันเงียบอย่างใดอ่ะมันมายอมเงียบมายอมปีกจีพระพุทธรูปประธานว่ากับมือมหานกะสัตว์ประหลาดหน้าหันโกกๆหันมึงเฮ้ยหัวเลี่ยมกิริยครบของมึงเฮ้ยมันจังเผ่าพระพุทธรูปกับตัวเข้าวัดมันถึงบ่เข้ามันกลัวสัตว์ประหลาดสอนละอ่อนบ่เป็นสดาพี่น้องละอ่อนมันถึงหมู่ได้เคยได้เปรียบคนใหม่สมัยคนใหญ่สมัยตัวเจ้าเป็นละอ่อนนี่นะบ้านตัวเจ้าอยู่ติดถนนเวลารถจนไก่นี่นะอีป้อจะต้มน้ำลวกลบขนต้มไก่เมืองแล้วตะกอนสมัยกินข้าวพี่น้องสัตว์ดานทั้งหลายบัดเดียวมันจะเหมือนตะกอนสมัยตะกอนนั่งกินข้าวนั่งล้อมวงขันโต๊ะกันเดียวโคตรเข้าใส่มืออย่างเงี้ยกำไผกำมันกินกันไปอุ้ยวะหลานวะป้อวะแม่วะน้าลุงวะกินแวดขันเดียวครับบัดเดียวมันใช่ไผ่ตันก่อนก็กินก่อนบางเตื้อเพี้ยเข้าบ้านมาค่ำซื้อข้าวไม่กล่องกินไปหมดละสะเตือกอยู่บ้านกินข้าวไปก่อนด้ามกินไปเฮ้ยในตู้ขยะซอกกี่คนเดียวมันมารุนกินไปกินมันเหมือนตะก่อนสมัยตะก่อนลองนั่งล้อมวงกินข้าวต้มไก่ละอ่อนเปียจ้อนได้มันจะกินอะหยังมันจะตักกินตับกินไตให้พุ่นบอกกองแอ้ค่ะแม่จะตักกินตับโดนไผเบรกอุ้ยจะไปกินตับกินไตกินไตขี้ลับกินตับขี้ลืมอีวะแล้วไผกินอุ้ยกินเปิ้งคนเฒ่ามาขี้ลับขี้ลืมอยู่ไหนกินแต่กระดับกระไตแล้วละอ่อนกินยากุนจูนปากจูนอยู่บ้านวันค่ำแล้วเวลาโจ๊กกินข้าวสมัยตะก่อนท่านบอกอ๋อกินข้าวสมัยตะก่อนนี่นะอันนี้สุมาท่านนายกก่อนโอ้ท่านนายกเนี่ยแซวนายกหน่อยสมัยตะก่อนกินข้าวพี่น้องมันเป็นกองข้าวใบลานใบตานใบบะป๋าก็จะมาสานเป็นกองข้าวลองแอ้ค่ะแม่โจ๊กกินข้าวตั้งกลางอุ้ยเบกะเมาะจะไปกินข้าวตั้งกลางผีจะโจ๊กกินตับอีวะแล้วไปกินตั้งกลางอุ้ยกินก็อุ้ยมันบ่กลัวผีโจ๊กกินตับมันกะพี่น้องแล้วหลานกินได้ไหมกินตั้งหิมละอ่อนสมัยตะก่อนพี่น้องกองเข้าใบลานใบตาลลมมาเข้าทางข้างละอ่อนกินข้าวแห้งแข็งแก๊กแดกทางข้างคุณบาเดียวลองจกกินข้าวตะกางโน้ตว่าจะไปกินตะกางพี่จะจกกินทับแล้วไปกินอุ้ยกินเพราะข้าวตะกางมันนิ่มละอ่อนสมัยบาเดียวกินข้าวตะหิมเหมือนกันเป็นสมัยกะทิข้าวเหื่อมันย้อยลงทางข้างอย่างกินข้าวแจ่แหมะนะกูแหมมาข้าวแห้งกับข้าวแจ่ตึมได้เปรียบกับโบเกิลสะเตือแล้วพี่น้องสะตาทั้งหลายจะไปโทษละอ่อนบาดีมได้
บาเตอร์เราออนเฮียนหนังสือจบมาอย่างจบม.3บ่ฮู้ว่าโรงเรียนเฮานี่มีถึงขยายโอกาสเนาะถึงม.3ฮั่นลองจบม.3ปุ๊บบ่ให้ต่อแล้วม.4ขาสั้นคอซองมันบัดเท่ค่อยไปเรียนเทคนิคเทคโนโลยีอาชีวะในเวียงบนยูนิฟอร์มมันงามชุดมันเท่ว่ะเฮียนบ้านนอกก็อยู่ตะเอี้ยบ่อยากจะเฮียนละอยากไปเรียนในเวียงเจอเพื่อนเจอฝูงเจอสังคมใหม่ๆแล้วอยู่บ้านนอกเข้าเวียงสัตดาพี่น้องต้องตื่นเช้ากว่าปกติลองนั่งรถไปสักว่างเอาละแม่น้องไปเฮียนบัดตันไก่เหียรถกดติดไฟแดงกดนักน้องไปทำกิจกรรมตอนเจ้าหลายวันครูเพิ่นด่าก็จะหักคะแนนน้องน้องใครได้รถเครื่องถ้าบ่ได้รถเครื่องน้องตัวบ่เฮียนเอออีโหยจะไปได้ผ่อนรถเครื่องมันแล้วรถเครื่องบ่เดียวแป้งยังแมงการ์ตูนเนี่ยก็หันก่อปุ่มปุกลุกปักลักตาปุดตาเป่ามนตุ้มลุ่มตำน้ำเหงื่อใดก็มีเบาะรถแงนแก่ๆอีนั่นนายกคนซ้อนนั่งสูงกว่าคนขับคนอ่ะเวลาได้รถปุ๊บคนแรกที่มันจะห้าบคือไผแฟนมันพุ่นห้าบตั้งแต่ประตูโรงเรียนส่งถึงตีนก็ได้บ้านตั้งบ้านกระดุมเก็บกันน้ำมันแล้วเอาสาวซ้อนตั้งหลังพี่น้องสตาร์ทตั้งไหนเบาะรถตั้งหลังมันเงี้ยคนซ้อนนั่งสูงกว่าคนขับที่พักเท้าสูงขึ้นก็ต้องหัวเข่าโจโลขึ้นไปกระโปรงย้ายลงมาอยู่ตะก้าไปข่าวโจโฟกก็ไปแจ้งให้ฮานอีกข่าวๆแต่ว่ากระพ่อยเกินวันบอกหมอกมันแล้วพี่น้องสตาร์ทั้งหลายซักวางเอาเนาะแม่ตอนนี้เพิ่นเฮือนเรียนออนไลน์น้องต้องส่งงานเป็นไฟล์ต้องประชุมกลุ่มผ่านระบบโทรศัพท์โทรศัพท์ที่แม่ซื้อคือมันโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวมันถ่ายรูปกับได้เล่นอินเทอร์เน็ตกับได้ Facebook อย่างกับได้มี LINE กับจะบ่ได้น้องเขาได้โทรศัพท์น้องจะให้ทำงานส่งครูถ่ายรูปส่งครูถ้าบ่มือโทรศัพท์น้องต้องไปเรียนอีเฮ้ยรถกูยังผ่อนบ่โปนเด้อเอาโทรศัพท์มาเนาะบอกกองได้โทรศัพท์ปุ๊บคนแรกที่มันจะโทรหาไผแฟนตัวกี่เข้าหรือยังเพิ่นคิดถึงนะตัวอยู่ไหนดูแลตัวเก่าเทรนเนอร์บ๊ายบายจุ๊บๆอยู่5วันครับแล้วพี่น้องสัตดาทั้งหลายสักวางเอาลองได้โทรศัพท์จะโทรหาแฟนบ่จะโทรหาพ่อหาแม่ตอนไหนตอนบ่มีสตางค์แม่อยู่ไหนแม่มึงอยู่กาดโอนเงินมากําเนิดตังค์น้องหมดบัดปิดโทรศัพท์ใส่บ่ทานกูสักกรรมกูมีเงินบ่มีเงินสักวางเอาเมาะแม่น้องต้องทำกิจกรรมโต้รุ่งเลยช่วงนี้จะมีกีฬาสีน้องปิ้งบ้านกลุ่มกันบางเตื้อช่วยกันจัดกิจกรรมจนเจ้าเลยถ้าบ้านอย่ามาตันคนอื่นน้องต้องนอนห้องเปื่อนทุกวันน้องขยุงหอพักถ้าบ้านขยุงหอพักน้องตัวบะเฮียนอีโหยจะไปในซอกหอพักก็อยู่แปลงจะเป็นได้ใจถูกก็จะเป็นได้ใจใกล้ไกลบอกว่าขอมันได้ห้ามได้ยังอยู่หอพักสว่างเอาละโทรศัพท์แม่วันผูกวันเกิดน้องน้องอยากใส่บาตรน้องต้องทำอย่างไรก็น้องก็เตรียมอาหารกับลูกน้องอยากใส่บาตรกี่ลูกกี่ตนน้องใส่ตนเดียวพละเงินน้องมานักน้องก็เตรียมอาหารหนึ่งชุดนะลูกเน้อเตรียมอาหารแล้วแล้วก็ข้าวหนมนมเนยน้ำเหี่ยวกวนดอกไม้ตัวแล้วเอาอธิษฐานไปนะลูกเน้อยกจากรถผักอธิษฐานเมื่อเรียนหนังสือเก่งๆเป็นเด็กดีนะลูกเน้ออนาคตสดใสแล้วลูกไปลืมนะลูกเน้อถอดรองเท้าใส่บาตรเป็นนะลูกเน้อจำอย่างเดียวนะถอดรองเท้าใส่บาตรตัวเจ้าเปิดกว่าบาดก้มเปียกเกิดแปะจอมบาดคือตัวเจ้าเมื่อกินเข้ากับเกิดเป็นน้ำแล้วเป็นพอกหมอกมันซึ่งกับแม่วันเกิดน้องน้องจะทำบุญตักบาดตนเดียวน้องก็เตรียมอาหารใส่บาดนะลุงเด้อแล้วในเวียงพี่น้องอำเภอเมืองตัวเมืองเนี่ยพระเนนเดินบิณฑบาตต้องตื่นเจ้าตั้งแต่ตีห้าละต้องออกวัดละออกควายมาได้พอรถมานับคนเพื่อทำงานเจ้าตื่นเจ้าควายมามีกระโลดคนมามีใส่บาดละเจ็ดโมงตึงเนี่ยถือว่าต้องปีกถึงวัดจ้าสุดบ่เกิน8โมงเจ้าต้องปิดแล้วถ้าควายกว่านั้นได้บ้านเฮาซะเตื้อ8โมงอย่าบอกว่าเตื้อก็มีอำเภอล่มเนาะบิณฑบาตในเวียงสัตดาพี่น้องพระเนนก็ต้องตื่นเจ้าคนใส่บาตรก็ต้องตื่นเจ้าคนไปทำมาหากินเพิ่นตื่นเจ้ากันหมดอีน้อยนี่จะใส่บาตรรับสะดุ้งตื่นเอา7โมงปลายละเมาลูกควายบ่ได้ใส่บาตรแล้วก็ฟังลูกมาล้างหน้าล้างตาเปียอาหารหลังตู้เย็นติเกียมใส่บาตรนะจะไปใส่บาตรโอ้7โมงกึ่งละเนนปิกโมแล้วก็ตู้เจ้าบ่มีแล้วก็ไปยืนหน้าหอพักกำอาหารรอใส่บาตรมีแต่กระโลดวุ่นวั่นวุ่นวั่นคนเตียวเงียบ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 เอาแต่ละมีตู้พระสักตนเนี่ยใดเลี้ยวพ่อไปไกลหันเนนปุ่นเตียวมาปุ่นตนเนนตัวนี้ก็ให้หมอกเบาเนี่ยบวชได้3วันไปอยู่ในเวียงใหม่ๆเงียบลูกควายเลยบินนบาตรควายสองคนอีน้อยเนี่ยอายุไล่ๆกัน17 18เนี่ยหมอกบ่าวกับสาวเนี่ยเออเขาจะใส่บาตรเนนตรงเนี้ยเดินปิ๊กมาบัดเดียวเนี่ยหันอุ้มบาตรมาตวยแล้วเนนพระเนนเปิ้นบิณฑบาตเปิ้นสำรวมเปิ้นจะมองเฉพาะที่ฝาบาตรเปิ้นใช่ระวกของแวกลุกยกเว้นตอนข้ามถนน
ถ้าหันตู้ผ้าข้ามถนนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาว่าเพิ่นบ่สำรวมบ่ได้เน่กลัวตายเหมือนกันนะรถมันจะไว้หน้าตู้เจ้าพระเดชนั่นเดินบิดาบัดกับสำรวมมองแต่ปากบาดเตียวกายไปอีน้อยนี่ยืนรอใส่บาดโหเนนนี่อย่างประยุทธ์กูเตือกหันยายหันเขาใส่บาดแล้วเนนประยุทธ์ห้าบาดแล้วเฮาจะใส่บาดเนนอย่างประยุทธ์ทรงใส่ห้าบาดได้นิมนต์และจะนิมนต์อย่างใดบ่เคยอู่กับพระกับเจ้าเอิ่นเคยก้นน่ะตัวเนนก็ว่าแผ่มาตัวมาแต่ดันใดน่ะถ้าตัวนี่มันจะฮ้องเฮาถ้าจะฮ้องพระฮ้องเนนต้องนิมนต์ค่ะบ่เกี่ยวกับเฮาแน่นอนเนนบ่สนใจกะเตียวไปเนี่ยอีน้อยเนี่ยแปลงหน้างอกกอกโหเนนนี่ฮ้องแล้วอย่ามายุดล่นตัวก้นไปวกออตนาตะมือยุดกันเปิ้นฮ้องตัวตัวยังบ่ยุดเนนซําบ่เคยอู่เจ้าบ้านบวชได้3วันแงนหน้าพ่อจะตอบอีกก็ฟังตอบกะแล้วตัวจะยังหยังกับเปิ้นอีบ่ก็เปิ้นจะใส่บาตรนะจ้ะวันนี้วันเกิดเปิ้นน่ะเปิดฝาบาตรแล้วปานปอนเพิ่นเด้อเด้อใส่บาตรพบหยอกนั่งจะเอาปอนเนนบวชได้3วันปานปอนบ่จ้างย่าใดอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูนะปานปอนเด้อพี่ฝรั่งเป็นน้ําแล้วเด้อพี่น้องสัปดาห์นั้นไหลละอ่อนมันคือละอ่อนใหญ่ขึ้นมามันก็เป็นคนใหญ่มันจะดีจะชั่วจะดีบ่ดีอยู่ที่การอบรมสั่งสอนตอนแต่น้อยบางตัวครูบาอาจารย์สอนแนวเงี้ยจะดีนะฮู้จักกราบพระฮู้จักไหว้พระฮู้จักไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้อุ้ยไหว้หม่อนปีกไปบ้านวันนี้ครับพ่อจะมาเล่นหน้าเล่นตาบรรยากาศปนพี่น้องสัตตาทั้งหลายแล้วมันจะดีขึ้นมาได้อย่างไรคนหนึ่งสอนคนหนึ่งด่าบ้านยังมาช่วยกันสอนด่ากันด่าในทางที่ถูกที่ควรละอ่อนใหญ่ขึ้นมามันจะมีศีลมีธรรมมีคุณภาพขึ้นมาได้ตัวเจ้านี่เป็นครูมัธยมสอนมัธยมพี่น้องสัตตาทั้งหลายละอ่อนมัธยมเฮาก็ฮู้อยู่นะว่ามันเป็นละอ่อนที่หัวเว่ยสมองเว่ยคิดเว่ยอันยังบ่ให้ดีอุ้มเจตันเขานะหัวสมองเขาถึงก้าวหน้าดีแต่ละอ่อนวัยรุ่นสมัยประยุกต์ล่นมาถามพระอาจารย์ครับผมขอถามคำถามถามอย่างถามมาถ้าอาจารย์ตอบได้อาจารย์จะตอบผมให้รู้ว่าคนเราตายแล้วไปสบายหรือว่าไปลำบากกูจะตอบอย่างไรถ้าตอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปมันต้องย้อนอาจารย์รู้ได้อย่างไรเคยตายกับไม่ว่าเอี่ยมอ่ะก็เลยบ่ตอบบ่รู้แล้วเธอคิดว่าคนตายแล้วไปสบายหรือว่าไปลำบากมันก็ตอบคนตายแล้วต้องไปสบายทุกคนเธอหูอย่างไรโหอาจารย์ถ้าเขาลำบากเขาก็ปิ๊กมาหมดละกันกูใครวัดหัวสักกำเมื่อพี่น้องสัตว์ทั้งหลายดังนั้นคนเราอยู่ร่วมกันในสังคมสามคนสำคัญที่สุดคือเราอยู่ด้วยกันต้องมีความสุขความสุขเกิดขึ้นจากไหนกายวาจาและจิตใจกายวาจาใจดีมีศีลจิตใจงามมีธรรมคนมีศีลมีธรรมพี่น้องสัตว์อยู่มีความสุขใจดีเมื่อตาได้บุญรักษาศีลเกิดอานิสงส์บางคนอย่างว่าสัตตาเป็นเอาบ่มีความสุขเพราะหยังเพราะสนใจเรื่องของคนอื่นนักกว่าเรื่องของตัวเก่าถ้าเอ่ยมาในนี้ต้องมีตังรุ่มก็ถ้าอย่างมีแม่ริมก็นักกูบังแล้วใจกูขำอกขำใจกูตึงบาดแล้วใจแต่กูไข้หูไข้หูไปฆ่าอีแตงโมก็ตายจ้ามันหยังเปิ้นตายแถวไหนแถวเฒ่าว่ะเปิ้นเอาศพไว้เป็นเดือนห้องเฮาไปกินข้าวกี่ข้าววัดเฮามีธรรมะสัญจรมันมาหอมกี่บาทเอ้วไปเครียดเรื่องของเปิ้นผู้สงสัยบ่ห้านั้นเปื้อนมันวอกเนี่ยมึงว่าบัดทนายก็เหมือนกันนะปิ้นป๊อกปิ้นแป๊กบ่ห้าตำรวจให้อย่าเอาเงินกลับไปเรื่องของเปิ้นไปเดือดร้อนนี่ยังยังมาสนใจเรื่องของเก่าบางคนติคนอื่นได้หมดนายกบ่ดีมึงว่ามันเป็นร้ายเปิ้งบ่ได้พ่อหลวงก็เหมือนกันเนาะโอ้บ่เป็นตาที่เปิ้งกูจานก็หน้าแห่ตาแห่ตู้เจ้าซ้ำหายอยู่วัดบ่ได้ขี้ค้านลูกหวายหูเผาตู้เจ้าลูกควายกับมึงเนี่ยการหน่วยสอดแนมกับว่าจะได้อยู่วะไพ่บดีหูเปิ้นพับก้อยก็เก้าปากบดีวะว่าเปิ้นค่อยบ้างคนนั้นบดีคนนี้บดีอย่างจีหน้าด่าตัวเก่าพ่อตัวเก่าผมจะดีคนเราเป็นน้องสัปดาห์นั่นแหละมันมีไพ่ดีถึงร้อยแล้วมีไพ่ชั่วถึงร้อยดีก็ดีพอกันชั่วก็ชั่วพอกันอยู่ที่ไพ่อยู่ที่ไพ่จะควบคุมตัวเก่าได้ไพ่จะสอนตัวเก่าได้ตู้เจ้าคือพระสงฆ์ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาเรียนรู้แล้วมาอู้สู่เจ้าบ้านฟังใครจะฟังก็ฟังเป็นเรื่องของศรัทธาใครจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของศรัทธาใครจะเอาตามมาเอาตามเป็นเรื่องของศรัทธาผู้ฟังพี่น้องศรัทธาทั้งหลายตู้เจ้าเนี่ยคือพระสงฆ์ผู้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมาอู้ให้เจ้าบ้านฟังความเชื่อคนไทยเฮาว่าได้การทำบุญกับพระเจ้าพระสงฆ์อาศัยเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์เคยได้ยินก่อนการทำบุญกับพระเจ้าพระสงฆ์อาศัยเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์เสียตู้เจ้าโต๊ะหม้อหน่าหกเนี่ยใดนะอีกเกาะผ้าเหลืองลงหม้อหน่าหกกับตู้เจ้าบุญนะครับคนจะขึ้นสวรรค์โต๊ะหม้อหน่าหกสัตดาไปน้องอยู่ที่การกระทำของใครของมันกรรมมุนาวัตติโลโกสันโลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมดีได้ดีขึ้นสวรรค์ใครทำกรรมชั่วได้ชั่วโต๊ะหม้อหน่าหกตู้เจ้าทำดีแม้หากขึ้นสวรรค์เอาสัตดาไปด้วยไม่ใช่คน
ตัวเจ้าทำชั่วแม้หากโต๊ะมอนอหกเกาะศรัทธาไปโดยกระดึมได้จะผลเหมือนกันศรัทธาจะขึ้นสวรรค์จะโต๊ะมอนอหกบ่สามารถเกาะคอตัวเจ้าลงไปได้เพราะการกระทำนี้เป็นของภัยของมันเหมือนเฮากินข้าวนั่งกินข้าวใครกินคนนั้นอิ่มมันอิ่มแต้นกันมาได้โหอยากกินข้าวตอนเว้ยขอนขออกินก๋วยเตี๋ยวเผื่อสักถ้วยเหรออิ่มด้วยกันมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นคนจะได้บุญก็ต้องทำด้วยตัวเองคนจะทำบาปก็ทำด้วยตัวเองสิ่งเหล่านั้นมันก็ได้เพราะการกระทำของใครของมันใครบ่สามารถมายัดมาเหยียดให้กันได้พี่น้องศรัทธาทั้งหลายบางคนได้บุญได้กุศลเรื่องกินเรื่องตานหลายคนนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมตัวเจ้าเชื่อว่าต้องมีคนเคยซื้อหวยใครเคยไปซื้อหวยรัฐบาลห้องยกเว้นหวยดิจิตอลสลับพลัดหวยรัฐบาลศรัทธาพี่น้องมันขายตามข้างตามเนี่ยมันเขียนข้างสลากว่าได้ใบละ80บาทไผ่เคยซื้อได้ใบ80บ่เนาะใบ100ปลายก็น่ะบางอันเลขดีเลขงามใบได้200พุ่นมันลดเงาสักบาทวันนั้นตัวเจ้าเตียวไปธุระลูกเวียงมาอำเภอเมืองเชียงใหม่ปิ๊กมาถึงแม่ริมประมาณบ่าย2ขึ้นรถโดยสารไปเดินผ่านหน้าที่ว่าการอำเภออีปี่นั่งขายหวยเอิ้นใส่ตุ๊ปี้ตุ๊เจ้านิมนต์มาเพกามเนี่ยขอซื้อหวยช่วยพี่กับมอเหลือนี่ชุด5ใบถ้าพี่ขายบ่เสี่ยงนี่บ่ได้พีกบ้านแล้วบ่ได้กําไรเหลือชุดเดียวนะ5ใบต้องได้อ่ะพี่750เข้าหวยใบ80 58 40ก็400อ่ะก็อันนี้ขาย750แปลงลงไปมาเลขงามแต่พี่ขอก้อยละ2 2 2 2 4 2ฮะบ่ยะบันเลขบ่งามใบบ่งามบ่พีกมาถึงวัดได้ครึ่งชั่วโมงหวยออก42กูยังบ่คิดจะยังบ่ยอมเงาโหอีกูเปียเอาแค่น้ำเหลวไงเนาะแล้วพี่น้องแสดงทั้งหลายหวยบรรทุกไปขายคือนี่มันใบบาทมันก็ดึมเมา4ใบบาทมันก็ดึมหับซื้อคืนบางคนเล่นหวยใต้ดินงวดปันปลาย2ปัน3ปันก็มีร้องหวยบรรทุกเป็นหยังจังหายจังตวยงวดหน้าเอาแหมยังมีงวดหน้าอย่าบอกฮะลองมากินมาตานทำบุญเด้อโหพาป่าธรรมสัญจรเนี่ยกูปีมึงว่ากูปักไปพุละซาวบ่แล้วคนเอาพี่น้องสัตว์ชอบเอาเปรียบกันพอเถอะตะกี้หันไปเขาต้มมาไล่แจกนะเปียกับผมเพลินลองเอาของแจกลูกกันคนอันทุกคนต้องได้จะเถอะสมมติว่ามาธรรมสัญจรวันนี้นะเปิ่นเอาอันยังมาแจกสักอย่างผ้าห่มไหมน้องคนผืนคนผืนนะภัยมาได้คนนั้นเดือดร้อนมาวิทย์ตัดกูมึงว่าแกงหัวกูกับอีกตู้เจ้าเนี่ยกับเหมือนกันเอามากับเอามาค่อยๆด่าลองอย่าได้ครัวนะต้องได้ทุกคนวิตุมได้ลองเปิดซองมาป่าไปแจกคนเลยเสียงแรกที่จะเอิ้นน้ำอัญญังคำมอธรรมสัญจรวัดนี้ปงแม่หลอกนี่ปีแล้วกับธรรมสัญจรปีนี้กับธรรมสัญจรจรอย่าไปรับกับเหลืองเงินไม่ในบกงูหอมสาวบานกระเปาะจกตำใส่ซองใส่สาวลอกลิ้นยาวไปซอกเลียดแบบเก่าเด้อซองมีแต่กระคิดเถอะน้ำลายพี่น้องตาตาน้ำลายเวลาเพื่อเอาซองผ้าป่าไปแจกบ้านอยู่เจ็ดคนเนี่ยบ่เอาเจ็ดซองบ่เอาหอมซาบากระเพาะอยู่เจ็ดคนก็ยังใบใส่ใบซาวเจ็ดใบอ่ะแล้วบัดนี้ข้าได้ครัวคิดเป็นลายหัวทุกคนต้องได้เวลาจะเสี่ยงมายอมเสี่ยงเวลาจะได้ต้องได้ทุกคนนี่เวลาจะซ้อมทำบุญทำกุศลคิดเป็นครอบครัวพร้อมพ่อสมพร้อมครอบครัว20บาทอยู่เจ็ดคนหอมซาวแล้วเวลาข้าได้ครัวพี่น้องสตาร์ทั้งหลายต้องได้ทุกคนสิ้นปีมาละลองบอกเถอะกรรมการแกวัดศรัทธาประชาชนหัวโจกเนี่ยประชุมกันได้เวลาสิ้นปีแล้วเนอะจะได้เก็บเงินบำรุงวัดเงินประจำปีปีหน้านี่ประเภทนี้ส่งน้ำพระก้อยหลวงก้อยลำสปะอะไรจะมารายจ่ายมานักเก็บเงินบำรุงวัดเนอะประจำปีนี่นะลองแกวัดกรรมการเตลเข้าบ้านกับบัญชีไปเถอะเงินอะไรอย่างอ่ะประจำปีปีแล้วก็เก็บกับเพื่อนหรือว่าเงินประจำปีเก็บปีละครั้งเต้าใดอ่ะร้อยบัตรตันเต้อสิ้นเดือนก็มาบอกมีตังสิ้นเดือนกับบัญชีเข้าบ้านมี50แต่แถมเดือนก็มาเอาหนอตัง100เข้าบ้าน3รอบบัดนี้เอาของแจกกูจะเอาบัตรเดียวบัตรได้บัตรหย่อมพี่น้องนี่คือคนเราชอบเอาเปรียบกันงานศพแม่ลิมแม่ทาตัวเจ้าว่าเหมือนกันชอบแจกของที่ระลึกในประหิ้วปากกาผ้าเช็ดหน้ายาหอมยาดมยาอมยาหม่องพงกุญแจไฟไขน้อยแมสปิ้นอุดังเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปแจกแล้วงานศพบางศพก็แจกหมวกหมวกสารเคยเห็นพ่อแม่ขาวๆนะเขียนชื่อคนตายแหวกหมวกสักตีเอาวันอันยังก็ชื่อคนตายอายุคนตายวันเดือนปีเกิดคนตายสุขคนตายภายได้แหมได้รางวัลรอบสองดูลูกกัน
ลุ้นกันแล้วตัวเจ้าสังเกตรายงานข้าเปิ้นแจกหมวกนี่นะมันงามตาเป็นระเบียบตั้งแต่คนกับตุ้งสามหางครบถ้าคนคุมเครื่องเสียงตั้งใจบอกใส่หมวกเหมือนกันมดข่าวเพื่อข่าวพรสุดถนนแต่ถ้าศพใดเปิ้นแจกหมวกนี่นะตัวเจ้าจะสังเกตเป็นพิเศษเวลาจูงศพนี่นะจะสังเกตเป็นพิเศษถ้าเปิ้นแจกหมวกมันมีหัวเดียวเอาซ้อนกับบนหัวเนี่ยสามใบก็มึงเอาไปหาตายจะไปจามเป็นสี่ซุปอันเดียวกับปมเชียงซุปปีไปวางดอกไม้จันทร์กระโลดเปียของแจกเปิ้นแจกปากกาคนด่างเปียสามเพื่อลูกเพื่อเมียเขาได้มาฮะอีกวะปิ๊กมานั่งในสลาปากกาเหลือเปิ้นกำปิ๊กขึ้นปากกาเหลือนี่นะครับไปมาได้โยกมือตะกี้บัดตันเตรียมสองได้ห้าได้ไปสิบสมมือกว่าได้ห้าสิบได้แล้วไปเขียนกับจ้าหน้าไปจะได้กับโอ้โหก็วันนี้ดอกไม้จันทร์เปิ้นแจกคนดอกเนี่ยบ่เปียกกำห้าพวกอ่ะเพื่อลูกเพื่อเมียมีทางล่างประล่างดอกไม้จันทร์ดอกเดียวลืมมาวางเน็บกระเป๋าเสื้อไว้หน่อยเมาผ่าเห็นลมเมาฝอยได้วางดอกเขาเปิดสกรรมเปิดพี่กับพี่เดี๋ยวเปิดออกไปเหี่ยวหยาบหยาบมาถึงบ้านจะซักผ้าซักหัวอันยังไม่ในกระเป๋ากูอีกจักออกมาดอกไม้จันทร์เอาไปส่งไปเหี่ยวทั้งคืนเนี่ยมานอนกอดเนี่ยสักคืนผมมาตรวจก็เรียบร้อยมันเหลือของที่ระลึกกว่านั้นแล้วพี่น้องสตาเคยสังเกตของแจกให้ไปเหี่ยวอันยังเดือนนักที่สุดนั่งสื่อทำมากแอ่แม่จะเปียโอ้ท่านพ่อครูวัดคาศพเมยเนี่ยท่านสุดประหลัดสิริมงคลนี่เนี่ยพ่นแปลงในสื่อสวดมนต์งามลุกมหันในกำเตื้อหูตั้งหน้ามีหกวิหารตั้งหลังพ่นมีตีท่องเที่ยวเดินลุกโอ้เป็นต้นดอกอันยังพวกเป็นปูขั้นจัดงานมีสะพานไม้ข้ามไปเอาจัดงานไปไม่ได้ไปก็ไปเนี่ยพูดแล้วดีทุกเช้าครับจะได้ไปกับเตื้อของเราง่าไม่หนังสือเล่มนี้บ้านกำเตื้อเอาอย่าเล่นบ้านเข้าไปนั่งในศาลาไปเหี่ยวตำบลเปิ้นมุงใส่กระสีแดดฮ้อนเนี่ยใดอ่ะแบนหนังสือออกเกิงกับวีเบิร์ดเบิร์ดไหมหนังสือพุทธเกิงพุทธการมิแต่กระที่ตีนที่มือปีกไปบ้านเบาเพื่อนบ้านเอาไว้ไหนจงก็ได้ต่อไฟยักกินเรียบร้อยทอดไข่เสร็จแล้วจะโพสต์ข้อความซ่อหันในบัตรนั้นก็เปียหนังสือตู้เช่าวัดพาศพเมยนะจ๊ะสีหน้ากากมาผ้าตบเกิงกีบหม้อขางโอ้ยหนังสือตู้เจ้าทาตบเมยซักซิดแปะซักซิดว่ากีบหม้อขางมาหอนมึงว่าอยู่ฮูอีเอามาสักสองเล่มมากีบปีโหเกศพุ่นพลอเนี่ยมันไปได้คุณงามความดีอย่างสัตดาพี่น้องบางคนก็ยังว่าที่ตู้เจ้าอู้มาเลยเนี่ยชอบสนใจเรื่องของคนอื่นไผ่ยังที่ไหนที่เบาหูคนหมดหลายคนที่นั่งฟังเทศฟังดำที่ตู้เจ้าเกี่ยวว่าลองเปิดจวนเข้าวัดบางคนอ้างธรรมสัญจรเนอะโอ้ไก่ใบไก่เง่ามึงว่าเฮาสมอยู่ตั้งนอกไปกึดอยากจะไปอีกไหมบ่ไปก็ไม่ได้จ้ะเปิ้นมาเอามือเฮามาอั้นจะไปได้ไปตอบมือเปิ้นมาไป3 4กันรถเฮาก็จะไปได้ไป3 4กันรถไปตอบมือเปิ้นไปเอาบุญลองไปทําบุญทํากุศลเด้อสัตดาพี่น้องทั้งหลายไปสร้างบุญงามความดีสร้างบุญกุศลตุ๊เจ้าเจ้าวัดสัตดาพี่น้องเฮาผู้คนเวลาไปทําบุญสร้างคุณงามความดีบางคนหวังบางคนหวังนะทำบุญแล้วหวังหวังชื่อหวังเสียงหวังได้โชคได้ลาภหวังให้คนเชื่อคนถือหวังให้คนเคารพนับถือหวังให้เปิดอวดเปิดอ้างเออวัดปงแม่ลอกก็วัดถามแม่ลอกเลยวัดปงแม่ลอกเปิ้นแปลงศาลากูเป็นเจ้าภาพเสาศาลาไปพุ่นละหนึ่งต้นลองเปิ้นแปลงศาลาแล้วเนี่ยไดเตวแวดอ่ะมีไหนอีกชื่อกูกำนันมามาหลุดใต้ต้นหน้ามึงว่านายกมาหอมตะวาเอาเขียนตั้งหน้าแล้วกูมาหอมก่อนเปิ้นเอาเอากลับไปเขียนตั้งหลังวัดใครจะไปหันวะยังใครอวดเปิ้นอยู่อย่างมันจะไปได้บุญได้กุศลจะได้สัตตาพี่น้องบางคนก็ยังว่ายึดตีพี่น้องสัตตาทางไหนอันยังก็ตามทำบุญสร้างกุศลไปแล้วบางคนไปยึดไปห่วงมีแม่ริมไหมมูแม่ริมกระดุมดีเปิ้นแปลงข้าในหน้าอีกอะและลูกเจ้าของข้าในหน้าน่ะมาเบาะเล่นกันตาหน้าจะมันลุดไปตุ๊เจ้าเปิดกระดาษเอาไผว่าสักเจ้าอยู่ในวัดได้ว่าให้ติให้มือจะไม่แซ่เขาแตะมาให้ดีนะให้ไปฟ้องพ่อมาด่าตุ๊เจ้าเขามาเคี่ยนลูกข้าเนี่ยหยังข้าอย่ามาเคี่ยนกำเตื้อมันเบาะกันตาพญานาคกับพญานาคของข้าอีวะกระจกเต้าแปลงตาเนื้อวัดยังเป็นของข้าอยู่เอียมันเป็นผีเป็นเพศไม่เนี่ยหน่อยมาเฝ้าเก็บข้าได้หน้าคนนั่นเป็นน้องสตาร์ทั้งหลายบางคนบัดสัวออกวางฮือไปแล้วยังยึดติดว่าเป็นของตัวของเฮาอยู่บางคนอย่าทำบุญใส่บาตรอย่าน้ำเกิดถึงมื้อจันทร์วันยามลูกสาธุวันผู้วันนี้หนึ่งขอภายขอโภคกูกำเตอร์กูได้หวยหลวงพ่อพ่อกูโกศลวรการมานี่ฮ
5ใบสู่มาด้วยหลวงพ่อโยกยกไผ่ยกหลวงพ่อนั่นเองตุลุงบ่ถือเล่นมานี่กูซื้อไปละ5ใบขอกูได้รางวัลที่1 30ล้านวัดในตำบลท่าขุมเงินท่าแม่ลอกมีการก่อสร้างกูจะมาไล่เป็นเจ้าภาพพร้อมหมดอ่ะไล่ห้องแบบตัวเจ้าหลงเกิดไปริมปุ้นติมาเดชวะเนี่ยพี่น้องถ้ามันถูก30ล้านก็มันจะไปผูกศรัทธาพี่น้องข้าได้หวยรางวัลที่1 30ล้านลงทุนใส่บาทเมื่อเจ้าเท่าใด40บาทมีห้อง40บาทเขานึ่งอย่างงงจีนอเนี่ยติดน้ำเนี่ยขวดน้ำนี่มาซื้อนะเอาขวดเก่าแล้วเนาะกินน้ำหมดเหลือขวดเป่าให้น้ำปอกใส่บาทให้ตุ๊เจ้าฝ้าขวดไม่แต่ก็ขี้มืออันสักเกิดปิดฝาขวดกับแน่นเมียน้ำหัวในบาทโซโซเขานึ่งแจ่น้ำอ่ำต่ำเสื้อดอกงามงามอิ่มแปะใส่บาทเด็ดดอกสมบัญงาใบโกศลแจ่หัวใส่ถุงแสวจอมบาทตุ๊เจ้าดอกไม่ใช่ของกินใส่เป็นพิธีตุ๊เจ้าปิดมาเผยวัดเปิดฝาบาทโอ้พวกคนเฮงบอลุกนั่งใส่หมดดำเลยเกินชั่วโมงว่ะมาด้วยดอกสบัญญาดีกูบักกินด้วยเข้าด้วยหมดดำนะวิตามินแล้วก็ได้เราไว้ในหนึ่งสัตดาเป็นน้องมันจะไปถูกวังกำไม่เกินตัวบางคนก็ยังว่าสัตดาเป็นน้องสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีเป็นการเฮือตานคือการเสียสละโดยบวังสิ่งตอบแทนศีลคือการนัสกายวาจาปกติธรรมะรักษาใจให้สงบสุขศีลเป็นสะพานทานคือเสบียงภาวนาเป็นดั่งตะเกียงส่งนำทางไผ่เฮือตาเนี่ยถ้ากับแปงผัวกวดเตียวสุมาเตอร์ไผ่ฮักษาศีเนี่ยแปรเปรียบเสมือนแปงสะพานแปงผัวแปงตั้งเดิมไผ่เฮือตาเนี่ยกินตาเนี่ยได้เสบียงได้เข้าได้ห่อได้ทรัพย์ได้สมบัติเป็นบุญกุศลติดตามตัวไปไผ่ฮักษาศีเปรียบเสมือนสุมาเตอร์ไผ่เจริญสมาธิภาวนาทำจิตใจสงบเท่ากับได้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตดังนั้นตาศีภาวนาสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประกอบกันเฮือสมบูรณ์บางคนเฮือตานอย่างเดียวพี่น้องสดานั้นหลายฟังเนอะเกิดมาแห่งชาติก็อย่าบอกว่าไหนทรัพย์สินสมบัตินักรวยถ้าสัตว์เฮือตานอย่างเดียวนะเกิดมาแห่งชาติจะเป็นคนรวยมีกินมีใจแต่ไผ่บะเขาลบบะนับถือไผ่บะเชื่อบะถือสติปัญญาบ่ค่อยมีไผ่ฮักษาศีลอย่างเดียวบะกินบะตานกระเปิ้นเกิดมาแห่งชาติหนึ่งจะเป็นคนที่มีคนเคารพนับถือมีคนฮักคนนิยมแต่ถ้ามาหากินฝืดเคืองทุกข์ยากลำบากลูกหลานก็หายากสติปัญญาก็ไม่ค่อยเกิดไผ่ทำสมาธินั่งรัตตาภาวนาอย่างเดียวเกิดมาจากหนึ่งเป็นคนรวยสติปัญญาดีอันยังก็หู้หมดแต่มีสตังค์มีทรัพย์สมบัติไผ่ก็บ่เคารพบรรณบถือดังนั้นปฏิบัติ3สิ่งนี้ถึงจะครบตานศีลภาวนาไผ่กินตานนักทำบุญดีด้วยใจบริสุทธิ์เกิดมาแห่งชาติบุญกุศลทรงยูเฮ่อบัตรกครับภัยฮักษาศีลเป็นปกติศีล5ศีล8ปฏิบัติบขาดบวิตรเกิดมาจากคนฮักคนเคารพนับถือไปไหนไผก็ต้อนฮักภัยทําจิตใจสงบมีจิตใจที่ดีงามเกิดมาจาก1สติปัญญาผ่องใสผ่องแผ้วเรียนหนังสือโคโหตันเปิ้นลวกเต้าตันคนภัยทํา3สิ่งนี้ให้มีในชีวิตสมบูรณ์แบบสัตดาพี่น้องดังนั้นพี่น้องสัตดาทั้งหลายขอพรนาฬิกาปฏิกิโมงนั้นเกือบชั่วโมงแล้วนี่เตะทำมาฝนทำมาเป็น5เป็น5บัดเดี๋ยวนี้ขาเพิ่งเอ็นดูผักกาดเนี่ยถ้าบัดโดนฝนเป็นหยังผักกาดมันเป็นหยังเข้าแตนเนี่ยมันอย่างโยมพี่น้องสัตดาทั้งหลายเฮาตั้งพิจารณาเอาเกิดมาเป็นคนจักหนึ่งถือว่าเป็นบุญบุญในที่นี้คือบุญที่เฮาสามารถสร้างบุญได้ด้วยบุญทำบุญได้ด้วยตัวเองเป็นคนเนี่ยนะพี่น้องบุญนะสามารถทำบุญแล้วสร้างบุญให้ตัวเองได้ผีเพศเทวดานางฟ้าสัตว์เดรัจฉานมันบ่สามารถทำบุญได้ด้วยตัวเก่าอาศัยบุญจากคนเฮาจะเคยได้ยินคำว่าผีตักกินตอกินนี่ก่อนเทวดามาขอบุญกุศลเวลาเฮาตานขันเข้าเดือนจีปีใหม่ทำบุญบ้านขึ้นเงินใหม่เฮาอย่าตานขันเข้าหั่นขันหนึ่งตานให้เทวดาอยู่ก็ตานให้เขาเนี่ยหยังเขาไปเทวดาเทวดาบ่สามารถทำบุญได้ด้วยตัวเองอาศัยบุญจากคนเฮาตายไปเป็นเทวดาอยู่บนฟ้าหมดบุญจากฟ้าต้องเกิดมาเป็นผีเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานคนเอาบุญไปเฮ้ออยู่บนสวรรค์ต่อไปมันได้ลงมาชั้นที่3สัตว์เดรัจฉานผีเปรตทั้งหลายทำบุญเองมาได้ขอบุญจากคนเฮาดังนั้นคนเฮาเป็นถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่เกิดเป็นคนสามารถทำบุญได้ด้วยตัวเองและสามารถอุทิศบุญไปเฮ้อสัตว์เดรัจฉานผีเปรตเทวดาที่อยู่ภพภูมิอื่นก็ได้ดังนั้นพี่น้องสัตดาผู้ฟังทั้งหลายจะไปเสียโอกาสเสียเวลาการสร้างคุณงามความดีนอกจากเฮือตันรักษาศีลเจริญภาวนาธรรมะพื้นฐานเบื้องต้นบางคนบอกว่าไหน
ไปปฏิบัติธรรมนั่งรับตาวันค่ำเอาเงินเนี่ยมาใช้มาจ่ายขนาดตู้เจ้าอยู่วัดนั่งรับตาวันค่ำยังโหดนั่นไปได้จะไหนเอาบุญไหนมาบวกคุ้มกับบุญกุศลได้กินได้อย่างละเงินทองก็ใช้ถึงวันพี่น้องศรัทธาฟังเถอะการปฏิบัติธรรมบ่ได้หมายถึงการนั่งทำสมาธิพุทโธพุทโธวันค่ำใช่การเป็นคนมีธรรมะเนี่ยพี่น้องฟังให้ดีเนี่ยสำคัญแค่ใช้ชีวิตแบบมีสติใช้ชีวิตให้มีสัมปชัญญะเท่ากับปฏิบัติธรรมเบื้องต้นสติคือระลึกได้สัมปชัญญะคือหูตั๋วระลึกได้เสมอว่าอ๋อสิ่งนั้นทำไปแล้วเป็นบุญสิ่งนี้ทำไปแล้วเป็นบาปอันนั้นอู้ไปแล้วเป็นจะจังหัวอันนั้นอู้ไปแล้วเกิดประโยชน์คนจะสามัคคีกันอันนี้คือวัดสิ่งที่เราปฏิบัติในวัดต้องทำอย่างใดไปงานศพไปกินไปตานทำบุญทำอย่างใดระลึกได้อย่างเอี้ยพี่น้องศรัทธาทั้งหลายเกิดบุญไปละสัพพัญญะรู้ตัวหูตัวเสมอว่าเออเฮาอยู่ที่ไหนสิ่งใดควรทำบอกควรทำหูตัวเสมอว่าเฮาผิดเฮาถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกแยกแยะได้ระลึกได้หูตัวได้อย่างเอี้ยปฏิบัติธรรมเบื้องต้นคนมีสติมีสัมปชัญญะเท่ากับเป็นคนมีสมาธิคนมีสมาธิคือคนไม่ประมาทคนไม่ประมาทคือคนไม่ขาดสติคนไม่ประมาทคือคนบ่ขาดสติสดาพี่น้องหูตัวตลอดเวลาขับรถออกไปอ่ะคนบ่ประมาทประมาทในการดำเนินชีวิตขับรถออกไปหูละตางนั่นเป็นตางโกงตัดหั่นเป็นโฮงเฮียนต้องชะลอเกิดละอ่อนล่นออกมาตัดหั่นเป็นวัดเนอะขับรถจ้าๆหน่อยเกิดหมาแมวมันไล่กันออกมาพอถึงไฟเขียวไฟแดงต้องนำอย่างใดหูป้ายสัญญาณจราจรหูพอข้างพอตังเปิดหัวใจชีวิตมันมีสติล้อมันมีสติแต่สตาร์เป็นนอนอะไรขับรถคุยข้ามกู้แย่ปัดกันจนกันบ่เปิ้นกับเฮาจะได้เจ็บได้ตายดังนั้นใจชีวิตมันมีสติคือระลึกได้สัพพัญญะหูตัวหูตัวตลอดว่าสิ่งไหนควรบ่ควรแยกแยะได้อันนั้นผิดอันนี้ถูกเท่ากับมีสติมีสมาธิไม่ประมาทเป็นคนมีธรรมะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นคนมีสติมีสัมปชัญญะคือคนมีสมาธิสดาพี่น้องเพราะจะหูตัวตลอดเวลาคนบ่หูตัวคนลืมตัวใครหูว่าเฮาหูตัวบ่หูตัวเราไปพ่อไปไก่สดาพี่น้องมีสติมีสติพ่อตัวเก่าเฮานี่นั่งกินข้าวอยู่อีหนอไฟฟ้าดับปุ๊บเออไฟฟ้าดับค่อยๆลุกเนอะเตียนมีหลังทีวีกับไฟมีหลังตู้เย็นก็ค่อยลูกเนอร์ถ้าเตียวเวยหน่อยจะไปย่ำใส่ขันโตคนมีสติเปิดคิดเป็นขั้นเป็นตอนลองมามีสติพอแล้วไฟฟ้าดับพับพีลากลูกหล่นในประตูข้างในคอหักตายพี่น้องสัตว์ดานังหลายวัดแต่ละวัดนี่นะมีเจ้าอาวาสลองไฟดับนี่นะเตื้อเตอะครูบาอาจารย์ตุปีตุลุงตุนาตุน้องทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยเชื่อว่าภัยไปเจ้าอาวาสเนี่ยเหมือนกันพอไฟฟ้าดับจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นเจ้าอาวาสคือเตวแวกวัดเนนเขาปิดพัดลมแล้วยังศาลาปิดดีก็ต่อไฟปิดแล้วยังถุงดำมัดดีก็มาจะคุยจะเกี่ยมเป็นตาสุไฟดับตู้เจ้าอาวาสเต็มม้วนกว่าไฟไหม้โฮงไฟไหม้วิหารสำรวจแวกวัดตู้เจ้าเนี่ยอยู่วัดเนี่ยที่ตู้เจ้าอยู่ประเดียวเนี่ยสามยี่กว่าปีรับหูรับตาล่นขึ้นกระไดลงขึ้นกระไดก็ถึงได้อยู่มาเป็นสามสิบปีบดมันจะได้เจ็บเพราะความประมาทแมวไปเอาะวัดที่ขั้นใดอ่ะขั้นใดมี18ขั้นไปเอาะขั้นที่17 17บนมันจะ17ลูกน่ะย่ำขั้นแรกไปยังย่ำขั้นที่2ลงลูกอันใดเป็นสบงจีวรหวั่นโยกหวั่นโยกดีกูบ่คอกะลัดซี่ขั้นใดตายงั้นพอครับจะไม่โคตรเฮือหมาเฮือแมวได้เพราะหยังเฮาขาดสติเฮาประมาทคนเดียวไฟฉายก็มีใจโทรศัพท์ก็ต้องมีไฟฉายในตัวยังบ่ส่องตามลงมาก็ได้เฮาประมาทเฮาขาดสติโทษใครไม่ได้พี่น้องสัตว์ดานังหลายคนเราเมื่อมีสติอยู่ไหนมีความสุขคนเราเมื่อมีสัมปชัญญะอยู่ไหนหูตัวย่อมจะเกิดสุขขึ้นมาได้คนมีความสุขมีธรรมะอยู่ที่ไหนบ้านท่านมีความสุขบ้านท่านเกิดความเจริญบ้านท่านเกิดความบาสุขมีการพัฒนามีความสามัคคีบอกว่าจะเป็นคนในวัดคนนอกวัดอู้กันล่งส่งก่อนพอมันเกิดการพัฒนาบ้านไหนเจริญพี่น้องสัตว์ดาทั้งหลายเหมือนกับคนเราเจริญบ้านไหนมีความสุขก็เหมือนกับคนเรามีความสุขยิ่งบ้านไหนมีคนมีบุญนะคนมีบุญเอาพอที่ไหนพอที่หน้าคนมีบุญเอาพอที่หน้าตาพี่น้องลองสังเกตพอเด้อไผมีบุญมีบาปไผมีความสุขความทุกข์บัดนั้นไปพอไหนพอที่หน้าคนมีความสุขหน้ามันถึงอิ่มอยู่ในกระม้วนอู้กระม้วนแก่นตามันถึงมีวายแห่งความสุขลองคนมีความทุกข์หน้ามันถึงจกโอ๊ะมันถึงหม่นบางงั้นอยู่ไหนเป็นวิดวิดเว้าเว้าแก่นตามอนซักตอกมันถึงมีความสุขคนเฮางามบ่งามบ่สำคัญพี่น้องอยู่ที่รอยยิ้ม
ถ้าคนอารมณ์ดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมันมีเสน่ห์ขึ้นมาสุมาเดออันสักคนงามหน่อยก็หายแปลงหน้างออย่างป้าหักอยู่ได้บดีบางงามมาแปลงหน้างอคอหักซ้ำบางงามบดีเข้าไปใหญ่คนอารมณ์ดีมีความสุขสัตดาพี่น้องบ้านไหนคนมีความสุขนั้นเท่ากับบ้านนั้นมีศีลมีธรรมไปบอกเถอะบ้านไหนมีศีลมีธรรมบ้านไหนมีความเจริญวัดวางอารามโรงเรียนหมู่บ้านหนนหนตังมันตึงสีจุ่มหูจุ่มตาพี่น้องเคยสังเกตก่อนอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะไปสังเกตบ้านไหนมองซอกต๊อกมันต้องมีหันอย่างบ่ศรัทธาพิษหัวกันบ่วัดกับบ้านกับบ้านกับวัดบ่ตู้เจ้ากับศรัทธากับศรัทธากับหมู่เดียวกันมันต้องมีหันอย่างไปพอเถอะบ้านไหนมีความสุขบ้านนั้นจุ่มห่มเย็นบ้านแต่ละบ้านมันต้องมีสีบุญสีกุศลมันต้องมีประกายออกมาพี่น้องลองสังเกตไปหนึ่งคนมีความสุขความทุกข์พอหน้าตาหันต้องไปพอในไกลคนมีความสุขหน้ามันถึงดีถึงงามมาถึงจุ่มคนมีความทุกข์หน้าหามาถึงแบบดีพอดีก้อยดังนั้นที่ไหนก็ตามคนมีบุญกุศลนักบ้านท่านเจริญภัยกตามีศีลมีธรรมบ้านท่านมีความสุขเกิดความสามัคคีพัฒนาเวโอกาสช่วงบ่ายวันนี้ตุ๊เจ้านำสัจธรรมคำสอนนำขึ้นมาจี้แนะจี้แนวทางนำเสนอต่อศรัทธาพี่น้องในโครงการธรรมสัญจรเป็นบุญกุศลร่วมกันบางท่านตั้งแต่อุทิศไปถึงญาติวงศาของตนบางท่านอุทิศไว้สวยภาคหน้าบางท่านอุทิศไว้ถึงเทวบุตรเทวดาอารักษ์บางที่บางท่านอุทิศถึงเจ้ากรรมนายเวรขอเป็นดั่งความตั้งอกตั้งใจของท่านผู้คนสิ่งใดก็ตามเป็นบุญกุศลสิ่งนั้นย่อมส่งผลที่เป็นสิ่งดีสิ่งงามน้อมนำสู่ชีวิตของทุกคนนำพระสัทธรรมคำสอนเป็นพุทธบาลีภาษาลิขิตไว้ตั้งแต่ข้างต้นว่ายะทิสังวะพะเตพีชังตาทิสังละพะเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปะการีจะปาปะกังบุคคลหวังเพื่อเช่นใดได้ผลเช่นนั้นคนทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วสมควรแก่กาลและเวลาขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เตสนาปริโยสานก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้และนานิติตังขีญาสังวันนาณาวิเศษจะเหตุธรรมเทศนาคำสอนก็บังคมสมเร็จเสด็จทุกท่านได้สนับฟังพระธรรมปฏิสาราจากพระครูท่านวังสดิษฐ์เดชานการของพระพระองค์เป็นแม่เป็นจังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงมาพวกกาในเบื้องต้นภาคกลางและในที่สุดจะเกิดปากเข้าใจในพระธรรมคำสอนในองค์พระสิมวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ข้อคิดสติเตือนใจบวกกับความบันเทิงในธรรมเพื่อขอการถวายนั้นให้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นตัวดีมีศีลธรรมต่อไปก็จะได้ขอเจริญพรข้ออาจารย์ได้กล่าวต่อไป